สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดียร์ออฟธาตุบายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาต่อคลิปสิ่งสำคัญถัดจากนี้ไปสิ่งสำคัญที่จะเกิดขึ้นถัดจากนี้ไปเออจะมีอะไรเกิดขึ้นจากนุณดูไว้เพื่อเป็นการตั้งรับนะคะโอเคไหมมากันที่่าสุดท้ายค่ะธาตุน้ำกรกฎมินจิกนะคะ เป็นการดูดวงแบบตะว,วันตกแล้วเป็นการดูดวงแบบทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณนะจ๊ะมาน้ำขอดูพลังงานทั่วไปของคุณก่อนค่ะแล้วเราจะไปดูกันว่าสิ่งสําคัญที่จะเกิดขึ้นกับคุณมีอะไรบ้างนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักการงานการเงินและชีวิตโดยรวม,รวม นาจะ้ะอืมไพ่สวยงามอยู่นะไพ่ดีอยู่ไพ่ของข่าวดีอ่ะโอเคอาจารย์มีข่าวฝากระชาสัมพันธ์นิดนึงเปิดคอร์สการเรียนการสอนดูไพ่ยิปซีแบบสาตว์ะวันตกในวันที่17ทธันวานะคะเรียนเป็นระบบะกลุ่มกลุ่ม1ิคน ถ้าใครสนใจเป็นสิทธิ์อาจารย์เป็นรุ่นที่8แล้วก็เรียนเชิญนะรุ่น8รุ่น8เรียนเชิญนะคะแล้วก็มีการเรียนแบบระบบระยะไกลระบบซูมระยะไกลนะคะถ้าใครอยากาเรียนแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวระบบซูมนี่คือเรียนแบบตัวต่อต,ตัวเลยไม่ได้เป็นการอัดคลิปโอเคไหมถ้าสนใจก็แอดไลน์มาใต้คลิปอ่ะไพ่ใบแรกของคุณค่ะเป็น Will of Fortune ค่ะ ไพ่ใบนี้เขาเรียกว่ามันเป็นจังหวะของชีวิตที่มันเหมือนมีอะไรไม่แน่ไม่นอนสักอย่างเลยในชีวิตของคนเราเนี่ยอาจจะมีความเดือดร้อนราบากใจสถานการณ์ของคุณถ้าเจอเรื่องร้อนใจเรื่องลาบากลาบนเรื่องผิดหวงังสถานการณ์กําลังจะฟื้นตัวดีขึ้นค่ะแต่ว่ากําลังจะแบบเขาเรียก,กว่าความหวังมันเริ่มมาแล้วค่ะมันเริ่มค่อยๆดีขึ้นการเปลี่ยนแปลงไปสู่สถานการณ์ที่ดีขึ้นแต่ให้เราจังหวะเราเวลาพลิกผันนิดหนึ่งนะคะ เรื่องการเงินเนี่ยมีข่าวดีแหละแต่ว่าการเงินก็มีทั้งขึ้นและลงเหมือนกันแต่มันจะมีเงินที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆการลงทุนตอนนี้การลงทุนก็อาจจะได้โชคจากการเสี่ยงบ้างเล็กน้อยก็มีก็ก็ดูดูเป็นไพ่ที่น่าจะได้น่าจะได,นะได้น่าจะได้โชคจากการเสี่ยงมีข่าวดีเบาๆเขาเรียกว่าแบบนั้นนะคะบางคนมีเกณฑ์ของการปรับขึ้นปรับเงินเดือนเพิ่มเงินเดือน ปรับจากตำแหน่งถ้ามีถ้าบางคนค้าขายก็เกิดการค้าขายที่ดีขึ้นนะจ๊ะมีข่าวดีชีวิตเขาเรียกว่า the will of fortune เป็นไพ่ที่เราไม่สามารถกำหนดเองได้ชีวิตมีขึ้นมีลงหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเพราะฉะนั้นมันอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ข่าวดีก็จะเข้ามานะคะอืม ลักษณะแบบนั้นจังหวะของชีวิตมันจะดีถ้าคุณยังมีความมุ่งมั่นนะคะไพ่ของความมุ่งมั่นยังบังเกิดอยู่ตรงนี้บางคนรับเ,เกิดข่าวดีในครอบครับรวบางคนมีบุตรหลานบริวารเกิดขึ้นบางคนถ้าใครอยากท้องช่วงนี้ถ้าคุณเป็นคนที่อยากมีมีลูกอะไรเงี้ยช่วงนี้เป็นจังหวะระยะเวลาที่ดีเกิดการเริ่มต้นใหม่กับบางสิ่งบางอย่างการเริ่มต้นการก่อกำเนิดแห่งการตั้งครรภ์ก็ได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นถ้าคนโสดเนี่ยถ้าคนโสดคุณอาจจะเจอคู่คุณอาจจะเจอคนที่หมายถึงมองแล้วมันสอดคล้องต้องกันทั้งนานะหนา้หนาที่การงานการเงนิงน,งน,งน,งนด้วยแหละนะจ๊จะเออไห้ดีจังนะแต่ว่าก็อย่าเพิ่งแบบว่าวรารที่มีอะไรเข้ามาก็ตามอย่าเพิ่งวาดหวานวาดวิมานในอากาศมากเกินไปคือถ้าเราคนเรานะคะคาดหวังแล้วมันจะผิดหวังเพราะเราคาดหวังไงแต่ถ้าเราคาดหวังโดยที่เราไม่ได้แบบ ต้องไปคาดหวังมันมากมายขนาดนั้นเราก็อาจจะไม่ผิดหวังเข้าใจใช่ไหมอารมณ์ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็อะไรที่เข้ามามันดีก็ดีใจก็ดีใจแล้วก็มองไปข้างหน้าคุณกาลังเริ่มวางแผนการใช้ชีวิตนะกาลังเริ่มวางแผนการใช้ชีวิตอย่างมั่นคงบางคนอยากจะวางหลักปักฐานอยากจะมีครอบครัวเป็นตัวเป็นตนอยากจะมีครอบครัวสร้างครอบครัวสร้างฐานะนจะจ๊ะการเงินดีอยู่นะการเงินค่อนข้างดีอยู่นะคะ รอบข้างของคุณเนี่ยมันเป็นสิบถ้วยโอ้ครอบครัวมีความสุขบางคนถ้ามีครอบครัวแล้วคุณก็มีความสุขหรือได้รับข่าวดีจากบุตรหลานบริวารข่าวดีจากลูกสบผพานข่าวดีจากลูกรับปริญญาหรือการได้รับสมาชิกใหม่ๆเกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยจ้าที่ผ่านมาไปขึ้นลงขึ้นสันขึ้นโรงพักมีคดีความอะไรมาหรือเปล่าถ้าคุณอยากทําอะไรตอนนี้ในการลงทุนก็มีลงทุนได้นะแต่ว่าอย่าเยอะอย่าเยอะ ลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงสูงเพราะฉะนั้นจะตัดสินใจอะไรควรจะศึกษาให้ดีๆก่อนนะคะว่าสิ่งที่คุณลงทุนไปนั้นลงแต่พอเบาๆเ,เรียกว่าลงแต่พอเบาๆเ,เ,เรียกเรียกว่าแบบการลงทุนอะไรสักอย่างก็เพื่อดูว่าเออเราคไม่ควรทุ่มอ่ะไม่ควรทุ่มอ่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปประมาณนั้นนจะจ๊ะอืม ไพ่ของคุณ่ะบางทีคุณอาจจะมีเรื่องใบเรื่องหนึ่งในการตัดสินใจเกี่ยวกับครอบครัวหรือเข้าไป,ปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจช่วยเป็นที่ปรึกษาหารือเกี่ยวกับครอบครัวบุตรหลานบริวารในการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างเออ,อารมณ์นั้นนะจ๊ะบางคนถ้าสอบแข่งขันมีโอกาสได้ไหมมีโอกาสได้มีโอกาสผ่านสูงนะแต่ว่าก็อย่าหวังง่ยอย่างที่บอกจริงๆคนเราอ่ะหวังได้คาดหวังได้แต่กลัวว่า หวังมากเกินไปบางคนคิดว่าหวังมากอยากได้มากต้องการมากอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราผิดหวังเพราะฉะนั้นเผื่อใจไว้ครึ่งหนึ่งค่ะเผื่อใจไว้หน่อยในการที่เราจะทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเผื่อใจเนี่ยมันจะได้ไม่ผิดหวังเผื่อไว้เอา50-50แต่แต่ว่าเราจะทําอะไรขอให้เราลงมือขอให้เราเตรียมตัวขอให้เราทําอย่างเต็มที่เต็มเต็มความสามารถสัพะสพะกำลังของเรามีเท่าไหร่ทุ่มไปให้หมด นะคะในบางคนจะได้คู่คิดที่ปรึกษาหารือในการทำงานจะมีคนรับฟังความคิดเห็นของคุณมากยิ่งขึ้นนะคะการทำงานร่วมกันเป็นทีมค่ะได้คนเข้ามาช่วยประคับประคองได้มิตรได้กรยาที่ดีนะจจะสิ่งแวดล้อมตอนนี้ก็มันเป็นสิ่งที่มองถึงอนาคตภายภาคหน้าได้ นะคะส่วนเรื่องความรักหรอเรื่องความรักมองไม่ค่อยเห็นเลยถ้าคุณมีคนรักก็ระวังการกระทบกระทั่งกันด้วยคําพูดหรือการพูดกันให้ความรู้สึกที่แบบถ้ามีอะไรก็บางทีคุณอาจจะเงียบเขาอาจจะเงียบมันอาจจะเป็นความร้าวฉานอยู่เงียบๆหรือเกิดความห่างเหนินบางคนอาจจะอยู่ไกลคนรักอะไรอย่างเงี้ยก็เกิดความห่างเหนินหมางเมินซึ่งกันและกันก็ระวังจุดๆนี้ให้ดีด้วยละกันนะจ๊ะ ชีวิตส่วนใหญ่ตอนนี้ที่เห็นในไพ่ทั้งหมดสิบใบเนี่ยที่อาจารย์วางมาทั้งหมดเนี่ยมันจะไปในทิศทางที่ดีแล้วละอืเพียงแต่ว่าต้องใส่สพละกำลังที่มีนะจะถ้าอยากได้คู่เหมือนช่วงนี้ได้คนอุปธรรมค้ำชูดีนะคนอุปธรรมค้ำชูอาจจะมาจากครอบครัวุณเองก็ได้ครอบครัวบุตรพ่อแม่พี่น้องคนในครอบครัวพี่ป่านะ,ะการเงินอนะ แล้วคุณก็เป็นหลักของบ้านด้วยบางคนเป็นหัวหน้าครอบครัวซิงเกิลมัมซิงเกิลเด,ด <c oughs> มีข่าวดีแน่นอนอ่ะไปดูซิว่าเร็วๆนี้ค่ะเร็วๆนี้สิ่งสำคัญที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้มันคืออะไรมีสิ่งอะไรที่สำคัญที่คุณควรจะร่วงรู้ตั้งรับไว้ คือถ้าเป็นข่าวดีก็ดีใจอะไรเงี้ยถ้าเป็นข่าวร้ายเราก็จะได้ตั้งรับทันประมาณนี้ค่ะอ่าสิ่งสำคัญโอ้เดดเดดเลยเหรออืมว้าวอืมสิ่งสำคัญที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้ให้มองถึงเรื่องของการการจากไปของญาติผู้ใหญ่หรือคือญาติญาติพี่น้องอาจจะได้รับข่าวดีข่าวร้ายจากทางไกลก็ได้นะ สิ่งสำคัญข่าวร้ายจากทางกายการสูญเสียไม่จากเป็นก็าจากตายลาักษณะแบบนั้นนะคะข่าวร้ายเนี่ยอาจจะมองถึงสิ่งที่คุณคาดหวังและมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณหวังก็ได้ข่าวร้ายของคุณมีสองประเด็นหรือการการถูกจรกรรมข้อมูลสูญเสียเงินเสียทองโดยใช้เหตุเออบางคนถูกหลอกถูกโกงระวังจุดนี้ให้จงหนักด้วยแหละระวังการถูกหลอก ถูกโกงจากการเดินทางแบบเขาอยากให้ไปทางานต่างประเทศอย่างเงี้ยเขามาหลอกเราอะไรอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยหนึ่งก็ในที่หนึ่งก็ให้ระวังไว้ด้วยนะจ๊ะการถูกหลอกถูกโกงจากมิจฉาชีพได้การถูกจร,จรกรรมข้อมูลจากมิจฉาชีพได้การหลอกให้ลงทุนเขาเรียกการเสียเงินเสียทองแบบเนี้ยคือการเสียเงินเสียทองโดยใชเหตุหรือให้ระวังเรื่องของสุขภาพนะคะอาจจะเกิดการ ไม่สบายล้มหมอนนอนเสือแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวหรือเครือญาติก็ได้อาจจะไม่ได้เป็นคุณนะแต่เป็นเครือญาติต้องเข้าโรงพยาบาลแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยแบบมันเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นข่าวจากทางไกลเป็นญาติผู้ใหญ่พ่อแม่พี่น้องอะไรอย่างเงี้ยได้รับข่าวร้ายในจุดๆุดนั้นนะจ๊ะแต่ก็แต่ก็อาจจะ <c oughs> จะมีคนช่วยเหลือนั่นแหละ นั่นแหละอาจจะได้รับข่าวร้ายในการเจ็บความเจ็บป่วยอาจจะไม่ใช่ตัวคุณนะอาจจะเป็นข่าวจากทางไกลก็ได้นั่นแหละอให้มองถึงให้มองถึงความระมัดระวังถ้าเป็นตัวคุณเองไม่สบายหาย,ยากินซ้าไม่สบายตรงไหนให้ไปรักษาไม่สบายตรงไหนให้เริ่มที่จะรักษาอย่าปล่อยอย่าได้กลัวหมออย่าได้ปล่อย ปล่อยทุกอย่างให้มันเกิดความเรื้อรังจนรักษาไม่หายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจออะไรปั๊บก็ให้รีบรักษาซะให้มันหายอะไรทํานองนี้แต่ไพ่ส่วนใหญ่ของคุณเป็นไพ่ที่ดีทั้งหมดเลยนะช่วงนี้มีความเกี่ยวพันกับครอบครัวสิบเหรียญสิบถ้วยมีความเกี่ยวพันเรื่องในครอบครัวเกี่ยวความความหนักใจบางทีอาจจะเกิดมาจากเรื่องครอบครัวหรือคุณอาจจะได้ข่าวร้ายจากครอบครัวก็ได้ความสูญเสียนั่นแหละ อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นกับตัวคุณเองก็ตามเพราะฉะนั้นก็เนี่ยแหละให้ระวังเรื่องนี้ไว้อืให้จงหนักหน่อยละกันนะจ๊ะไในบางคนค่ะอีกกรณีหนึ่งนะในบางคนถ้าไปอยู่ในรักซ้อนๆน,นะคะถ้าไปอยู่ในรักซ้อน คนที่เข้ามาจีบคุณหรือคนที่เข้ามาซ้อนกับคุณเองหรือคุณไปซ้อนเขาเนี่ยในความรักความสัมพันธ์เนี้ยเขาอาจจะไม่ได้ต้องการความจริงใจจากคุณก็ได้เขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แต่อยากได้คุณเพราะความช่วยเหลือค่ะไม่ว่าคุณจะรวยถ้าคุณรวยกว่าเขานะเขาก็อยากได้คุณซัพพอร์ตเขานั่นแหละนะคะความรักนี้ยังไว้ใจไม่ได้นะถ้าคุณเกิดไปอยู่ในรักซ้อนนะคะในกรณีรักซ้อนก่อนแล้วก็ระวังความรักซ้อนของคุณจะเกิดความจะเกิดเรื่องราวรักซ้อนของคุณจะถูกจับได้ จะถูกเปิดเผยออกมาสูา่สาธารณชนทำใเราเกิดการติเฉินนินทาต้องเลิกรากับคนที่มีอยู่นี่คือคุณต้องระวังนะจา๊ะนี่คือเรื่องที่จะเกิดขึ้นกับคุณจัะน้ําจ๋าโดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นบันเทิงโดยเป็นคำคำําดูเพราะไม่มีอะไรดูก่อ่ากดติดตามกดไลค์ก็แชร์ขอบคุณสําหรับซุปเปอร์แทงด้วยนะคะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาคะ่าะแอซเอฟเกาหวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ